ทางในนามของท่านเสด็จดำเนินนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งนะครับต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับและพร้อมที่จะรับผิดชอบรักษาค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยต่างๆทุกกรณีนะครับขอยืนยันครับว่าเราจะทําให้ไม่มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ตอนนี้เราปิดทุกจุดเลยที่เป็นทางเลื่อนนะครับแล้วหาสาเหตุเมื่อทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการให้บริการเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลผู้ป่วยกับทางญาติเนี่ยเต็มที่เลยครับในการนําตัวส่งแล้วก็ประสานค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนะครับรักษาพยาบาลให้รูปนี้นะคะคือเสียงของนายกรัณธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะที่ร่วมแถลงข่าวกับนายชยาสินบำรุงสวัสดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลซึ่งก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยยืนยันว่าจะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยต่างๆทุกกรณีค่ะซึ่งก็ยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำเป็นครั้งที่2ค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 8:27 นค่ะเป็นผู้หญิงวัย57ปีประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่ปลายทางเลื่อนค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร2ส่งผลให้ขาซ้ายตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงไปติดอยู่ในทางเลื่อนถึงขั้นขาขาดเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลทันทีค่ะหลังจากนั้นก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ต่อเบื้องต้นทางทีมแพทย์ชุดแรกค่ะของโรงพยาบาลภูมิพลแจ้งว่าขาไม่สามารถต่อได้ซึ่งผู้ป่วยเสียเลือดมากจึงให้เลือดก่อนแต่ทางแพทย์ชุดที่2ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยืนยันว่าจะพยายามรักษาอย่างเต็มที่เบื้องต้นจากการดูแลสภาพจิตใจของผู้โดยสารพบว่าผู้โดยสารหรือว่าผู้ป่วยค่อนข้างเข้มแข็งค่ะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะคะอยู่ระหว่างการสวนหาข้อเท็จจริงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นอุปกรณ์ทางเลื่อนมีการตรวจเช็ครายวันรายเดือนราย3เดือนแล้วก็รายปีโดยบริษัทต้นทางที่ทำการติดตั้งคือฮิตาชิเจแปนซึ่งมีบริษัทสยามฮิตาชิเป็นผู้ตรวจเช็คบำรุงยืนยันว่าทางเลื่อนสามารถใช้งานได้หากมีการตรวจเช็คบำรุงตามรอบและเปลี่ยนอะไหล่ซึ่งหลังเกิดเหตุทางฮิตาชิเจแปนได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วสำหรับทางเลื่อนดังกล่าวนะคะถูกติดตั้งการใช้งานตั้งแต่ปี39ค่ะหรือประมาณ27ปีซึ่งเท่าที่ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์รวมถึงหวีไม่มีการชำรุดก่อนเกิดเหตุเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสืบสวนให้ละเอียดก่อนเบื้องต้นมีการเช็คอุปกรณ์ครั้งล่าสุดคือวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุค่ะได้มีการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยเป็นภาพระยะไกลซึ่งต้องขอดูรายละเอียดก่อนและสืบสวนก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่จึงไม่สามารถตอบได้ว่ามีการสะดุดของผู้โดยสารหรือมีการสะดุดของตัวสายพานทางเลื่อนแต่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าล้อของกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ใต้ทางเลื่อนถึง2ล้อและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนะคะเดิมทีทางท่าอากาศยานดอนเมืองมีแผนที่จะเปลี่ยนทางเลื่อนในปีงบประมาณ2568แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะต้องมีการของบฉุกเฉินเป็นงบประมาณเร่งด่วนในปี2567เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้มีรายงานว่ากล้องวงจรปิดบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุมีทั้งหมด3ตัวก็คือจุดเริ่มต้นจุดกลางและจุดสุดทางเลื่อนแต่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุนั้นกล้องหมุนไปจับภาพมุมอื่นและหันมาอีกทีตอนผู้โดยสารผู้หญิงล้มลงไปแล้วค่ะ